ึงไฟแช็กซิปโป้แล้วน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักไฟแช็กชื่อดังยี่ห้อนี้นะคะด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้โด่งดังไปทั่วโลกและมีผู้ชื่นชอบสะสมค่ะซึ่งสำหรับเหล่านักสะสมแล้วถือว่าของเหล่านี้มีมูลค่าทางจิตใจไม่แพ้มูลค่าที่ตรีเป็นเงินตราเลยทีเดียวค่ะไฟแช็กซิปโป้มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ. 1932ซึ่งนับเป็นเวลายาวนานกว่า70ปีมาแล้วถือเป็นไฟแช็กระดับตำนานโดยซิปโป้ถือเป็นไฟแช็กที่มีคุณภาพทั้งด้านรูปลักษณ์และการใช้งานที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวและสามารถป้องกันลมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ไฟแช็กซิปโป้วางจำหน่ายพร้อมกับนโยบายที่ว่าLifetime Warranty ซึ่งสามารถส่งซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตลอดอายุการใช้งานในประเทศไทยชมรมซิปโป้ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณรังสรรค์จันทร์วรวิทย์เป็นผู้ก่อตั้งชมรมและเป็นนักสะสมไฟแช็กซิปโป้กว่า 5,000 ชิ้นและร้านซิปโป้ดีดูก็ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งถือเป็นร้านจำหน่ายซิปโป้ที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวค่ะผมเริ่มสะสมซิปโป้ตั้งแต่ปีประมาณ20ปีที่แล้ว23ปีแล้วก็คือตั้งแต่พอผมทั้งเนี้ยเรียนจบมาแล้วก็ทำงานใช่ป่ะแต่ตอนนั้นไม่ทำงานที่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่ปุ๊บแล้วก็เห็นเพื่อนที่เพื่อนก็มาจากประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาเอามาเล่นให้ดูก็เลยสนใจอยากจะได้พอเราตอนนั้นทำงานที่ฮาร์ดร็อกปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าในเวลาตอนพอเนี่ยเขาเปิดเล่าแล้วเขามีแถมไฟแช็กซิปโป้มาแล้วก็นี่เขาได้หลายอันก็เลยแบ่งมาให้เราอันหนึ่งแล้วก็เลยเป็นซิปโป้แรกจากนั้นจากนั้นก็พอใช้ปุ๊บก็เริ่มชอบนะเพราะว่ามันเป็นไฟแช็กที่มันเล่นท่าได้มันกันลมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เลยหาซื้อหาสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างคนรู้จักซิปโป้ก็น้อยคนรู้จักร้านก็น้อยดังนั้นของปลอมก็เยอะใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าจะทำชมรมซิปโป้ขึ้นมาตอนนั้นเพื่อที่จะให้คนรู้จักร้านหนึ่งขึ้นแล้วก็ให้คนรู้จักว่าไอ้ซิปโป้ของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงร้านใหม่ออกมาเนี่ยจะไม่รู้จักเป็นแนะนำยังไงแต่ก่อนอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่คิดถึงสมัยนี้ใช่ป่ะก็คิดว่าเราไปดูที่เห็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเป็นวารสารแจกแนะนำว่ามีรุ่นไหนมาใหม่แนะนำว่าร้านซิปโป้ร้านไหนมีร้านที่ขายของแท้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าจะทำอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยเปิดเป็นชมรมซิปโป้ขับอะไรขึ้นมาซิปโป้เป็นไฟแช็กที่คุณสมบัติพิเศษของคนอื่นก็คือเป็นไฟแช็กที่การลมนะมันจุดแล้วไม่ดับนะลมยังไงไม่ดับมันก็จะมีเสียงโดยเฉพาะของมันอาจจะเป็นไฟแช็กยี่ห้อหนึ่งอย่างเช่นดูป๊อกก็จะเป็นเสียงหนึ่งของซิปโป้ก็จะเป็นเสียงไรของเขาอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไลฟ์ทางการันตีก็คือเขารับประกันให้ตลอดสำหรับเหล่านักสะสมแล้วไฟแช็กซิปโป้ไม่ได้เป็นเพียงของใช้สำหรับคนสูบบุหรี่เท่านั้นแต่มันเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทั้งคุณค่าทางใจและมูลค่าที่เป็นเงินตราค่ะสิริยดาจำเจริญทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน